ระเอกช่อง3คนดังพันตัวเป็นชาวสวนเตรียมตัวแต่งแฟนสาวรวมช่องเรียกได้ว่าหลังจากที่เคยโพสต์สตอรี่ทำบ้านซึ่งอาจจะหมายถึงเรือนหอสำหรับเพชรทักกฤตตะวันพงจนลือกันไปพักหนึ่งนะคะว่าอาจจะมีข่าวดีกับแฟนสาวมายทาริกาอินสุวรรณล่าสุดค่ะใน Instagram ของเพชรก็ได้โพสต์ฟาร์มในชลบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาจนครั้งนี้นะคะลงรูปผลผลิตจำนวนมากเลยแหละค่ะอาทิมะนาวมะเขือถั่วฝักยาวตลอดจนผลไม้เช่นเงาะเป็นต้นแหละค่ะแถมยังมีข้อความทำนองที่ว่าเริ่มสร้างฟาร์มตั้งแต่โควิดรอบแรกจนรอบที่3แล้วโพสต์ระบุว่าทำสวนก็จะมอมๆกันหน่อยเป็นสวนผสมเล็กๆปลูกสารพัดสิ่งโดยน้องไม้เรามาบุกเบิกกันตั้งแต่เป็นพื้นดินโล่งๆเลยครับอุปสรรคเยอะมากๆช่วงโควิดที่ผ่านมาหลักๆที่นี่เป็นเหมือนบ้านอีกหลังที่ส่วนมากพอว่างจากไม่ได้ทำงานในช่วงโควิดก็จะใช้เวลาอยู่ที่นี่ปลูกที่กินกินที่ปลูกจากคนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้วันนี้ผมเริ่มแล้วครับและแน่นอนนะคะว่าทางเราก็มีภาพมาให้ได้ติดตามกันแล้วค่ะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเรียกได้ว่างานนี้นะคะเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยแหละค่ะและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรแล้วก็ทางเราไม่พลาดที่จะนำมาอัปเดตทันทีค่ะ